พระบวชใหม่อย่างภิกษุน้อยวรธรรมโมในช่วงเข้าพรรษาก็ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติตนแม้จะมีความคิดกับเรื่องราวความเก่าความหลังที่ฝังใจมาเนิ่นนานคือลึกๆแล้วมีความคับแค้นใจกับอดีตเมียของตนที่ในครั้งหนึ่งตนคิดวางแผนจะฆ่าเขาจะเอาให้สะใจให้หายแค้นความคิดความคับแค้นใจกับเรื่องนั้นมันยังฝังลึกอยู่ในมโนสำนึกเมื่อก่อนตอนที่เป็นพ่อขาวอุปถากก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้ไปคิดตรงนั้นความคิดนั้นมันเลยไม่ปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นมันเปรียบเหมือนฝุ่นตะกอนที่นอนอยู่ก้นแก้วหากไม่มีเหตุไปกระทบกระเทือนกับแก้วน้ำแก้วนั้นฝุ่นตะกอนก็คงจะไม่ฟูฟ่องขึ้นมาก็เหมือนความคิดเก่าๆที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ไปสำคัญมั่นหมายกับมันความคิดนั้นมันก็นอนเนื่องอยู่ใต้จิตสำนึกแต่พอมีเหตุที่เกี่ยวกับมันมากระทบกระเทือนความคิดนั้นก็ลอยฟูฟ่องขึ้นมามีอำนาจมีอิทธิพลต่อจิตต่อใจหากไม่มีสติรู้ทันก็จะกลายเป็นการปรุงแต่งต่อตรงนี้แหละความหลงก็จะบังเกิดภิกษุน้อยแม้จะถูกตักเตือนจากพระอาจารย์ชอนแล้วแต่จิตใจของเขาก็ยังยึดอยู่แต่กับเรื่องเก่าๆนี่ล่ะนะมารมันมาได้ทุกรูปแบบมารมันจะมีฤทธิ์เมื่อเราไปสำคัญกับความคิดนั้นคือเผลอไปกับมันมันก็จะคอยเกลี้ยกล่อมจิตใจของเราให้เราอ่อนแอท้อแท้และยอมแพ้กับการฝึกการปฏิบัติก็ยอมรับเลยว่าจิตใจของภิกษุน้อยในตอนนี้มีความทุกข์ทุกข์เพราะรักทุกข์เพราะห่วงห่วงแม้กระทั่งคนที่เคยย่ำยีศักดิ์ศรีของตนได้มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็อย่าได้คิดอย่าได้ประมาทว่าเราอยู่ห่างไกลพญามารเพศนี้แหละคือเหยื่ออันโอชะของมารหากเราไม่เข้มแข็งทนทานมารมันก็จะขบหัวเอาจงคิดอย่างนี้เลยว่าเราคือนักรบนักรบแห่งธรรมที่ก้าวลงสู่สมรภูมิแล้วเราจะมารอให้กิเลสมาฟันคอเราอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีชั้นเชิงจัดการกับกิเลสเสียงคำพูดของหลวงพ่อโชติท่านได้พูดออกมาแค่เพียงประโยคสั้นๆในช่วงเวลาเช้าก่อนที่จะฉันข้าวเพื่อให้ข้อคิดคติธรรมทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมพ่อออกแม่ออกที่มาปฏิบัติอยู่ภายในวัดในช่วงเวลาเข้าพรรษาซึ่งคำพูดของท่านก็พูดไว้กว้างๆแต่มันก็เข้ามาโดนมาชนหัวจิตหัวใจของภิกษุน้อยเป็นอย่างมากจึงมีสติจับได้ทันบ้างรู้ตัวว่าตัวเองนั้นกำลังหลงอารมณ์อยู่พูดถึงครูบาอาจารย์นี่ท่านไม่เคยปล่อยปละละเลยกับลูกศิษย์เลยท่านรู้ท่านเห็นทุกอย่างยามใดที่เห็นลูกศิษย์ออกข้างไม่อยู่กับล่องกับรอยท่านก็จะคอยพูดเตือนสติขนาบข้างเอาไว้เพื่อไม่ให้สิทธิ์หลงทางจนเสียการความคิดเป็นมายาความคิดไม่ใช่ตัวปัญญาเป็นอิสระจากความคิดนั่นแหละจึงจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างภพชาติเกิดขึ้นทุกวินาทีสังขารความคิดความปรุงแต่งนี่แหละคือวัฏฏะสงสารภพชาติก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ต่อหน้าต่อตาเลยล่ะเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ชื่อของธรรมะหรอกขอแค่เราให้เห็นการเกิดความคิดปรุงแต่งรู้ให้เท่าทันความคิดนี่ก็เป็นการทำลายวงจรของภพชาติแล้วทำลายวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่เหตุมันอยู่ตรงนี้จะเอาชนะกิเลสต้องรู้เหตุรู้จุดอ่อนของมันไม่เกินเราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้ของพวกนี้ชนะแล้วชนะเลยไม่ต้องมาคุยกันถึงชาติต่อไปอีกจบแล้วจบสิ้นวิมุตติแล้วนี่
ครูบาอาจารย์เขาเอากันตรงนี้ดูให้ดีสังเกตให้ดีนะพระใหม่แพ้มันอยู่ร่ำไปฉันใดก็จะเกิดใหม่อยู่ร่ำไปฉันนั้นคำพูดของผู้เป็นอาจารย์ก็สร้างแรงบันดาลใจทำให้ศิษย์มีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อก็ต้องมาปรับจิตปรับใจปรับความคิดเสียใหม่ไม่ให้จิตใจมันหลงเข้าไปยึดกับเรื่องราวเดิมๆพระอาจารย์ชรก็เมตตาต่อศิษย์ภิกษุน้อยจะมาปฏิบัติรับใช้อุปถากทำหน้าที่ที่เคยกระทำมาท่านก็ไล่ให้กลับกุฏิของตนไม่ให้มาสนละวนกับเรื่องภายนอกไปปฏิบัติให้ได้เอาเป็นเอาตายกับมันจึงจะเอาชนะมันได้เรื่องรับใช้อุปถากนั้นค่อยว่ากันทีหลังผู้ที่ยังจิตใจไม่มั่นคงพอโดนอาจารย์ของตนไล่มาก็รู้สึกน้อยใจเสียใจมีความคิดเหมือนกับว่าอาจารย์นั้นรังเกียจตนพอวันหลังกลับไปหาท่านท่านก็ไม่พูดด้วยภิกษุใหม่รู้สึกว้าเหวใจยิ่งนักเริ่มมีความคิดอันเป็นอกุศลอยากจะหนีวัดนี้ไปให้พ้นแต่ก็ยังติดในช่วงเข้าพรรษาอยู่ถ้าจะลาสิกขามันก็อยู่กลางพรรษาก็คงจะไม่มีใครให้ตนสึกในช่วงเวลานี้ภิกษุใหม่อย่างพระน้อยมีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหาทางออกจากความคิดไม่ได้เมื่ออาจารย์ท่านเสือกใสไล่ส่งก็ตัดสินใจหอบข้าวหอบของออกไปปฏิบัติอยู่ที่ป่าช้าหลังวัดเพียงคนเดียวพอถึงตอนค่ำก็กลับเข้ามาจำในวัดเพื่อไม่ให้ผิดพระธรรมวินัยในช่วงเข้าพรรษาพอเช้ามาฉันเสร็จก็ออกไปที่ป่าช้าไปปฏิบัติอยู่เพียงคนเดียวลำพังอย่างนั้นในใจลึกๆก็มีแต่ความคิดถึงอดีตเมียของตนแม้จะได้รู้ข่าวว่าเธอจะได้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็อยากรู้ดวงจิตดวงวิญญาณของเธอนั้นได้ไปเกิดได้ไปชดใช้กรรมอยู่ในดินแดนใดบ้างบางครั้งคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์หนักในช่วงกลางพรรษาภิกษุน้อยเหมือนกับใจของตัวเองนั้นไร้ที่พึ่งก็มานั่งคิดทบทวนบอกกับใจของตัวเองว่านี่ละนะก็เพราะว่าเราตกเป็นทาสของความคิดมันจึงเป็นทุกข์เช่นนี้ครูบาอาจารย์อุตส่าห์พาเรามาตั้งไกลแล้วเรายังจะมาคิดหวนกลับทางเดิมเฮ้ยเราหนอเราทิ้งอดีตไม่ได้เลยหนอในขณะที่ภิกษุน้อยนั่งใจลอยสายตาก็เหม่อมองไปเห็นต้นสะแบงต้นหนึ่งซึ่งเกิดอยู่กลางป่าช้าดอกสะแบงที่มันแห้งเหี่ยวมันก็ล่วงหล่นจากต้นยามลมพัดมามันก็ล่วงหล่นหมุนวนเหมือนกับใบพัดไม่เห็นมีดอกสะแบงดอกไหนเลยที่มันล่วงหล่นมาแล้วตกลงสู่ผืนดินแล้วมันจะหมุนวนกลับไปอยู่บนต้นของมันได้อีกนั่งดูไปพิจารณาไปดอกสะแบงที่แห้งเหี่ยวดอกแล้วดอกเล่ามันก็ช่างเหมือนชีวิตของคนเราที่ถูกการเวลากลืนกินไม่มีใครเลยที่จะย้อนหลังกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้อดีตคืออดีตปัจจุบันคือปัจจุบันอนาคตมันยังมาไม่ถึงแล้วเราจะมามัวลำพึงรำพันอยู่ทำไมคิดไปแล้วได้อะไรขึ้นมาพานแต่จะพาจิตใจไ
ให้เป็นทุกข์ไปเสียเปล่าๆภิกษุน้อยเมื่อมองดูดอกแสบงแล้วก็มองเห็นสัจธรรมธรรมชาติได้สั่งสอนให้ได้เห็นความเป็นจริงของโลกเมื่อพิจารณาได้ดังนั้นก็มีสติฟื้นกลับคืนมาหันหน้าเข้าสู่ทางปฏิบัติตามเดิมเกิดมีกำลังใจที่จะเอาชนะความคิดอันนี้ยอมอดนอนผ่อนอาหารปฏิบัติให้มากตอนเช้าก็ฉันข้าวแค่เพียง9คำอิ่มไม่อิ่มก็ช่างมันฉันแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าช้าก็เดินจงกรมเป็นเวลาหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้ายันบ่ายจนแทบจะขาลากพอขามันไปไม่ไหวก็หยุดเดินยืนอยู่ตรงนั้นเอาเลยเอาให้มันถึงตายเราได้มาอยู่ในป่าช้าก็มากันถึงที่แล้วตายมันก็ตายอยู่ที่นี่แหละตายแล้วใครจะมาเผาหรือไม่มาเผาก็เรื่องของมันพอยืนไปนานๆมันก็เซมันก็เอนเอ้าเมื่อยืนไม่ไหวก็นั่งลงพอมืดค่ำก็เดินกลับมาอย่างวัดตอนที่อยู่ป่าช้าความคิดต่างๆนั้นมันดับไปหมดมันหายไปจนหมดสิ้นพอเดินกลับมาถึงกุฏิอ้าวความคิดนั่นมันก็มาดักรออยู่ตรงนี้แล้วจะล้มตัวลงนอนความคิดมันก็ยังปรากฏคิดเมื่อไหร่มันก็ทุกข์เมื่อนั้นอยู่ในกุฏินี้มันร้อนยิ่งกว่าโดนไฟเผาจะหลับตาลงก็หลับไม่ได้ทั้งที่เหนื่อยมาทั้งวันเมื่อมันนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อก็เป็นอยู่อย่างนั้นร่วมอาทิตย์พอเข้าป่าช้าก็ได้ความสงบพอกลับมายังกุฏิก็วุ่นวายฟุ้งซ่านจนเช้าวันหนึ่งอดรนทนไม่ได้จึงได้กัดฟันหน้าด้านเดินไปหาพระอาจารย์ชรไปเล่าเรื่องของตนให้กับท่านฟังท่านก็ไม่ได้พูดสั่งสอนให้ข้ออัดข้อทำแต่อย่างใดพูดแต่เพียงสั้นๆว่าทำไปทำอีกเอามันอีกเลยไม่ได้อะไรกลับมาไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาให้ตนอย่างไรเมื่อหาทางออกไม่ได้ก็เห็นเชือกเส้นหนึ่งวางอยู่ข้างๆกุฏิพอฉันเช้าเสร็จก็รีบเดินไปที่ป่าช้าตัดสินใจว่าชาตินี้เราคงได้เท่านี้แหละในเมื่อมันโง่นักก็ตายมันเสียดีกว่าโยนเชือกขึ้นไปลัดบนกิ่งไม้พอได้ที่ก็ลองดึงน้ำหนักดูเมื่อแน่ใจว่ามันไม่ขาดลงมาแน่ก็นำบ่วงมาคล้องคอของตัวเองภิกษุใหม่ไม่รีรอชักช้าพอขาพ้นจากพื้นดินก็ทิ้งตัวลงมาเชือกนั้นมันก็ได้รัดเข้าไปในคอจนแน่นจนหายใจไม่ออกก็ดูมันไปเรื่อยๆว่ามันจะตายตอนไหนยังไม่ทันที่สติจะดับขาดลงไปสายตาก็มองเห็นพระอาจารย์ชรและพระอาจารย์คำพจน์แม้ท่านจะอยู่ในวัดตั้งไกลก็ยังมองเห็นท่านในขณะนั้นเองเชือกที่มัดไว้กับกิ่งไม้อย่างดีจู่ๆมันก็ได้ขาดลงมาร่างตกลงมากระแทกพื้นจนจุกนอนร้องโอดโอยอย่างไม่มีใครเห็นและในวินาทีต่อมาก็มีความรู้สึกว่าความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งมวลนั้นมันได้หายไปราวปิดทิ้งร่างกายมันเบาหวิวเหมือนกับปุ๋ยนุ่นมันล่องลอยออกไปอย่างไม่มีจุดหมายไปอย่างไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังพอเดินจากที่นั้นไปได้ไม่ไกลนักก็เห็นมีผู้คนอยู่มากมายเหมือนว่าจะเป็นหมู่บ้านทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีหมู่บ้านหรือมีผู้คนมาอาศัยอยู่ในป่าช้าพอเดินเข้าไปหาพวกเขาก็พากันยกมือไหว้ก็นึกละอายพวกเขาขึ้นมาอยู่บ้างเขายังเห็นเราเป็นพระเขายังพากันยกมือไหว้ไอ้ตัวเรานี้เป็นพระได้ดีแค่ไหนพอที่จะให้ญาติโยมได้กราบไหว้อย่างสนิทใจได้หรือเปล่าภิกษุใหม่เดินไปก็อายไปเดินมาจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เขาเอาไว้ลงโทษมนุษย์เสียงผู้คนที่ถูกลงโทษร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนบางคนก็ถูกเคี่ยนตีด้วยแส้หวายที่ดูเหมือนมีใบมีดโกนซ่อนอยู่ในแส้หวายอันนั้น
พอเขาฟาดลงไปทีไรก็เห็นแต่หลังขาดจนเลือดแดงฉานมันสุดที่จะทรมานสายตาคนดูยิ่งนักวิธีลงโทษคนในสถานที่แห่งนี้มันช่างดูหวาดเสียวเป็นภาพที่อุจารตาไม่น่าดูเหม็นคาวกลิ่นเลือดจนคละคลุ้งไปหมดพอเดินดูอยู่ได้สักพักก็เกิดความสลดสังเวชจึงคิดอยากจะเดินกลับไม่อยากดูแล้วแล้วความคิดหนึ่งมันก็ผุดขึ้นมาในหัวว่าเอหรือว่านี่เราได้ตายไปแล้วแล้วสถานที่หมู่บ้านแห่งนี้มันคืออะไรหรือว่าบริเวณนี้มันเป็นดินแดนนรกถ้าเป็นนรกแต่ทำไมมันมาง่ายจังหรือว่าจะเป็นนรกจริงๆถ้าเป็นนรกนี่เราก็ตายแล้วสิทำไมคนเรามันตายง่ายจังไม่เห็นมีความเจ็บความปวดอะไรเลยเอาถ้าเรามันตายจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมียของเราจะไปชดใช้กรรมอยู่ตรงไหนขอให้เราได้เห็นได้รู้ทีเถอะพอคิดได้ดังนั้นทุกอย่างสถานที่ตรงนั้นก็แปลสภาพไปกลายเป็นต้นงิ้วหนามขนาดเท่าคนโอบผุดขึ้นมาตั้งหลายสิบต้นเห็นผู้คนถูกกวาดต้อนมาเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วก็ถูกเสือกใสไล่ส่งให้พากันปีนขึ้นไปบนต้นงิ้วหนามต้นนั้นผู้คุมก็ใช้หอกแทงไล่แล้วก็ไล่หมาตัวขนาดใหญ่หลายตัวไล่กัดคนเหล่านั้นที่ยังปีนต้นไม้ขึ้นไม่ทันคนที่ปีนขึ้นไปได้ก็ถูกหนามของต้นงิ้วบาดจนแผลเวอะวะสายตาก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีตายซึ่งสุนัขก็ลุมไล่กัดเธอสภาพที่เห็นในตอนนี้ไม่มีความเมตตาปราณีต่อผู้คนเลยมีแต่ถูกทำร้ายให้เจ็บให้เป็นแผลพอจ้องมองดูผู้หญิงคนนั้นให้ชัดถนัดตาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นคือเมียของตนเธอทั้งวิ่งทั้งล้มเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่แผลที่ถูกหมากัดก็เวอะวะเต็มตัวมองดูแล้วหาความสวยความงามไม่ได้เลยทั้งที่เธอนั้นก็เป็นคนสวยคนหนึ่งพอเธอวิ่งหนีไม่พ้นหมาก็รุมกัดฉีกกินเนื้อเธอจนเห็นกระดูกซี่โครงเป็นซี่ๆลำไส้ตับไตไส้พุงถูกหมาตัวหนึ่งคาบกัดลากออกมามันทุเลศทุลังสายตายิ่งนักเห็นแล้วจนไม่อยากจะมองดูในสถานที่นั้นไม่มีใครช่วยเหลือใครได้เลยมีแต่คนเอาตัวรอดตัวใครตัวมันมันช่างดูวุ่นวายอลหม่านยิ่งนักชายชู้ที่เธอคบหาก็วิ่งหนีไปคนละทิศละทางพอถูกจับได้เขาก็เอาหอกทิ่มแทงจนทะลุหน้าทะลุหลังเห็นแล้วมันช่างน่าสยดสยองยิ่งนักภาพที่เห็นอยู่ต่อหน้าในตอนนี้มันไม่มีความสะใจมันไม่มีใจที่จะแก้แค้นมันมีแต่ความเวทนาสงสารอยากจะให้อภัยคนทั้งสองที่หลงกระทำผิดจนต้องมาชดใช้กรรมอยู่ในดินแดนแห่งนี้ในระหว่างที่พระน้อยยืนพินิจพิจารณาอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนแก่คนหนึ่งมาเรียกอ้าวครูบามาได้อย่างไรล่ะนี่มันไม่ใช่ที่ของคนเป็นรีบกลับไปครูบามันรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับโยมคุณตาคนนี้เป็นอย่างมากแต่ก็ไม่รู้ว่าแกนั้นเป็นใครนึกชื่ออย่างไรก็นึกไม่ออกแกก็บอกให้กลับอย่างเร่งรีบไปครูบาผมจะพาไปส่งถ้าเกิดว่าเขามาเห็นเขาจับไว้จะไม่ได้กลับนะพอเขาเร่งก็ไม่ได้พูดตอบโต้อะไรกับเขาเขาพาเดินมาก็เดินตามหลังเขามาอย่างนั้นแต่โยมเขาก็ไม่ได้พาเดินกลับไปยังป่าช้าตรงที่ตนนั้นผูกคอตายเขาพาเดินมุ่งหน้ากลับไปสู่วัดพอเข้าเขตวัดก็พาเดินตรงไปยังกุฏิของพระอาจารย์ชรพอเดินไปถึงก็เห็นร่างหนึ่งซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์นอนอยู่บนแคร่ยังไม่ทันที่จะพิจารณาว่าพระที่นอนอยู่นั้นเป็นใครโยมคุณตาที่เดินมาส่งแกก็ยกเท้าถีบหลังจนล้มฟุบลงไปใส่พระที่นอนอยู่บนแคร่นั้นจากนั้นทุกอย่างมันก็ดับวูบลงพอรู้สึกตัวขึ้นมา
ก็เห็นว่าพระอาจารย์ชรและพระอาจารย์ขำพดทั้งสองท่านกำลังนั่งสนทนากันอยู่ก็พยายามประคองตัวเองลุกขึ้นนั่งพอสติสตังกลับมาก็เอามือมาคลำที่คอของตนก็รู้สึกว่าแสบๆออกร้อนมากคงจะเป็นรอยเชือกบาดที่ทำให้เจ็บขนาดนี้อ้าวครูบาน้อยฟื้นแล้วบ่เสียงของพระอาจารย์ขำพดร้องทักมาภิกษุน้อยได้แต่ทำหน้างงๆว่าตนเองนั้นมานอนอยู่ที่นี่ได้อย่างไรจำได้ตอนสุดท้ายว่าเชือกมันขาดแล้วตกลงจากต้นไม้จนจุกเห็นไหมล่ะครูบาน้อยความคิดมันมีพิษขนาดไหนมารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเรานี่แหละภิกษุใหม่ได้แต่นั่งยิ้มหน้าแห้งๆเมื่อสติสตังทุกอย่างกลับคืนมาก็มารู้ว่าตนเองนั้นได้เสียท่าให้กับมารเพราะหลงไปสำคัญกับสังขารละขันคือการปรุงแต่งจนตัวเองนั้นฟุ้งซ่านพระอาจารย์ชรในวันนี้ท่านยิ้มให้อย่างมีเมตตาไม่เหมือนหลายวันก่อนที่ผ่านมาที่ท่านเสือกสายไล่ส่งอย่าไปถือใจโกรธอาจารย์นะครูบาน้อยครูบาอาจารย์ท่านหวังดีหากุศโลบายมาสั่งสอนเราสอนให้เห็นความจริงที่จะหาทางออกจากทุกข์นั่นถ้ามัวแต่จะมานั่งสอนด้วยปากด้วยคำพูดบางทีศิษย์ก็ไม่เห็นผลเพราะคนที่จะเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งนั้นไม่ใช่คนพูดคนที่ฟังนั่นแหละจะพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาทีนี้เห็นหรือยังล่ะเห็นแล้วขอรับอาจารย์นั่นแหละต้องทันมันไม่ทันก็เสียท่ามันอย่างนี้พระอาจารย์ขำพดพูดปลอบใจภิกษุใหม่ที่เพิ่งฟื้นจากการสลบสลายจึงได้เล่าเรื่องราวให้ฟังว่ามีชาวบ้านไปเจอเห็นแต่ภิกษุใหม่เชือกขาดคาคอนอนสลบสลายอยู่ที่ป่าช้าเขาจึงพากันหามมาส่งที่วัดพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอยู่กับตัวเองดูจิตของตัวเองดูการกระทําของตัวเองถ้าอะไรที่มันเป็นโทษแก่ตัวเองเราก็จงเลิกทําถ้าสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็จงเจริญขึ้นอาการทางกายที่แสดงออกมาจะถูกผลักดันด้วยตัณหาเท่านั้นตัณหาคือเหตุใหญ่คือตัวภพตัวชาติการจับผิดตนเองกับการจับผิดผู้อื่นมันต่างกันราวฟ้ากับเหวจงมองลงไปสู่ใจของตนมองให้เห็นความคิดของตนเห็นความไม่ดีของตนแล้วให้รีบแก้ไขตนเองนี่แหละคือผู้ฝึกตนโดยแท้ให้มีสติเฝ้ามองอยู่คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้อะไรมันจะมากระทบก็รู้มองลงสู่ใจตนให้เห็นใจตนอยู่ตลอดเวลามันก็จะได้มันก็จะเกิดสติปัญญาหากมองออกไปตั้งแต่ข้างนอกนั้นมันไม่ใช่ธรรมะนะที่สำคัญนักปฏิบัติจงระวังให้ดีกับความคิดติดเมื่อไหร่หลงกับมันเมื่อนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นภิกษุน้อยคงเข็ดไปอีกนานก็เพราะความคิดความปรุงแต่งนี่แหละที่ทำให้เราน้อยใจเสียใจห่วงหาอาวรกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จนเกิดโทษกับชีวิตตน
นี่ยังถือว่าโชคยังดีที่ยังมีลมหายใจให้เดินต่อหากมันสิ้นสุดตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าป่านนี้วิญญาณดวงจิตจะล่องลอยไปถึงไหนคิดขึ้นมาแล้วยังเสียวขนลุกไม่หายเราทำไปได้อย่างไรแต่ถ้าหากครูบาอาจารย์ไม่ใช้กุศลบายเสือกใสไล่ส่งเราก็คงจะมีแต่หวังที่จะพึ่งท่านไม่หันมาพึ่งตัวเองพอได้มาอยู่กับตัวเองก็ฟุ้งซ่านแต่ผ่านเหตุการณ์หลายๆมาได้นั้นมันก็ได้เห็นความจริงขึ้นมาอีกหลายอย่างทั้งทางสัจธรรมทางโลกมนุษย์และทางโลกวิญญาณไปเห็นสัตว์ที่ทุกวิบากกรรมนั้นมันช่างแสนทรมานยิ่งนักนึกภาพนั้นขึ้นมาทีไรก็เสียวสันหลังทุกทีหลังจากได้อบรมนิสัยอบรมความคิดกับพระอาจารย์ชรและอาจารย์คำพจน์แล้วจิตใจก็เริ่มกลับมาดีดังเดิมก็หันหน้าเข้าสู่ทางปฏิบัติต่ออีกก็ออกไปปฏิบัติที่ป่าช้าอีกครั้งก็ไปยังที่เดิมที่ตัวเองนั้นเคยผูกคอตายนั่นแหละแต่ครั้งนี้ไม่ให้ความคิดมันมีอำนาจเอาคำสอนของครูบาอาจารย์มาเตือนสติของตนเพื่อไม่ให้ความคิดวนกลับไปยังที่เดิมในวันหนึ่งช่วงปลายพรรษาภิกษุน้อยก็นั่งกำหนดอานาปานสติพอกำหนดไปก็เห็นลมหายใจของตัวเองไหลเข้าไหลออกมันไหลเข้าไปเหมือนกับสายน้ำเวลามันไหลออกมาก็เป็นดังนั้นเช่นกันมันมีความเย็นบูบวาบบูบวาบอยู่ที่ปลายจมูกและลำคอพอกำหนดดูไปก็รู้สึกว่าร่างกายโยกเยกมีความรู้สึกว่าร่างกายมันโบกไหวไปมาเหมือนกับปลายไผ่ที่ลู่ลมพอสักพักก็มีความรู้สึกว่ามันโป่งมันพองมันเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่นานพอสมควรสักพักมันก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่นานก็เกิดแสงสว่างวาบเข้ามาที่ตามันเหมือนกับมีคนเอาไฟฉายดวงใหญ่ๆมาสาดเข้าที่ตามันสว่างจ้าไปหมดก็จ้องดูแสงสว่างมันอยู่อย่างนั้นจนเกิดความสงสัยว่ามีใครเอาไฟมาส่องที่ตาเราพอลืมตาออกมาก็ไม่เห็นว่ามีใครพอหลับตาลงอีกแสงสว่างนั่นมันก็คงยังอยู่เออะไรหนอนี่สิ่งที่ปรากฏขึ้นในสมาธิแทนที่ภิกษุใหม่จะวางใจให้เป็นกลางๆวางไว้แค่เพียงสักแต่รู้สักแต่เห็นแต่กลับไปคิดไปปรุงแต่งต่อทีนี้ก็ได้ทีของมารมันละเมื่อมันเห็นช่องว่างมันก็เข้ามาแทรกทันทีมันก็เข้ามาสอนธรรมมาบอกว่าตัวเองเป็นผู้รู้เป็นผู้วิเศษมีฤทธิ์มีเดชปฏิหารทีนี้ก็เชื่อมันอีกแหละพอวันหลังฉันข้าวเช้าเสร็จก็กลับไปอีกไปอีกก็เห็นอีกรู้อีกมันรู้จนทะลุปู่โป่งไปหมดมองจากที่นี่ก็ทะลุไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นู่นเลยพอกลับเข้ามาวัดก็มาทดสอบกับสามเณรเณรองค์ไหนที่ขี้ดื้อไม่ปฏิบัติก็รู้ก็เห็นเณรมานี่หลวงพี่จะบอกอะไรเณรฉันเข้าเย็นใช่ไหมเมื่อคืนนี้ให้ไปปลงอาบัติซะนะสามเณรรูปนั้นถึงกับหน้าถอดสีเมื่อหลวงพี่มารู้ความจริงและยังรู้อีกว่าสามเณรรูปนั้นได้เอาหนังสือโป้มาอ่านเรื่องนี้ถ้าถึงหูของพระอาจารย์โชตินั้นคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเณรก็ได้แต่ขอร้องว่าอย่าไปบอกใครฉันเข้าเย็นก็จะเลิกทำหนังสือโป้ก็จะเผาทิ้งให้หมดสิ่งที่รู้ไม่ใช่รู้แค่นั้นมันรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้แม้กระทั่งว่าหมาในวัดตัวหนึ่งมันกำลังจะหมดอายุไขผ่านไปได้แค่เพียง3วันมันก็เป็นความจริงเจ้าหมาวัดตัวนั้นมันก็ตายจริงๆยิ่งรู้มากก็ยิ่งหลงมากหลงในตัวเองมากขึ้นทีนี้ครูบาอาจารย์เรียกไปสั่งสอนก็ไม่ฟังเพราะหลงไปสำคัญตนเองว่าข้าคือผู้รู้คือผู้สำเร็จแล้วเวลาครูบาอาจารย์ขึ้นเทศธรรมสั่งสอนก็มีแต่ความคิดขานท่านพระอาจารย์พูดไปก็ไปจับผิด
ท่านพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดก็หาว่าท่านจะทำให้ภาษาไทยนั้นวิบัติรอเรือรอลิงคอควายวอแหวนควบก้ำไม่ถูกบ้างนั่นข้ออัดข้อทำไม่เอาจะเอาถูกแต่ใจตนหลงตนไปใหญ่ในใจก็คิดว่าถ้าข้าได้ขึ้นเทศแล้วก็รับรองว่าอาจารย์นั้นอายข้าแน่นอนข้ออัดข้อทำเท่านี้ข้ารู้หมดแล้วเมื่อมีดำริเช่นนี้ก็เข้าป่าช้าไปฝึกเทศอยู่คนเดียวเทศให้นกให้กาให้ต้นไม้มันฟังตั้งแต่วันนั้นไม่เคยไปหาพระอาจารย์ชอนเลยเพราะไปคิดว่าตนไปสำคัญว่าตนนั้นเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วจนพระอาจารย์ชอนต้องให้สามเณรมาตามอยู่ถึง2วัน3วันก็ยังไม่มาด้วยความเป็นห่วงลูกศิษย์ครูบาอาจารย์จึงกำหนดจิตดูจึงรู้ว่าครูบาน้อยตอนนี้นั้นเกิดวิปลาสสำคัญว่าตัวเองนั้นเป็นผู้บรรลุธรรมจึงเป็นห่วงให้เนนน้อยไปตามมาอีกครั้งเกรงว่าจะเป็นบ้าเป็นบอวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงแต่แล้วสามเณรก็กลับมาเพียงลำพังอ้าวเนนครูบาน้อยไม่มาด้วยหรือท่านบอกกับผมว่าวันนี้ท่านติดธุระครับหลวงพ่ออ้าวช่วงพรรษาอย่างนี้มีธุระด้วยหรือแกบอกว่าแกมีธุระจะเหาะไปหาเทวดาขอรับอ้าวครูบาน้อยเหาะได้ด้วยหรือเนนแกบอกว่าแกเหาะได้ขอรับเนนเห็นแกเหาะหรอกหรือไม่เห็นขอรับหลวงพ่อแต่เห็นแกบอกว่าอย่างนั้นพระอาจารย์ชอนก็อดขำไม่ไหวทั้งคำพูดที่ไร้เดียงสาของสามเณรทั้งเรื่องราวของครูบาน้อยที่สามเณรเล่าให้ฟังเอาเนนไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปตามเองเรื่องราวของภิกษุใหม่ว่าตนนั้นเหาะได้ก็กระจายข่าวไปจนทั่ววัดเรื่องนี้ก็ไม่ได้มาจากใครก็มาจากสามเณรรูปนั้นแหละจนเรื่องราวถึงหูหลวงพ่อโชติพอท่านได้ยินท่านก็ขำท่านก็แกล้งบอกกับสามเณรว่าหลวงพ่ออยากจะเห็นเป็นบุญตาจริงๆคนที่เหาะได้นี้มันเป็นอย่างไรมันจะลอยขึ้นเหมือนลูกโป่งสวรรค์หรือเปล่าแม่ถ้าได้เห็นนี่คงจะเป็นบุญตายิ่งนักคนที่ปฏิบัติจนเข้าถึงสภาวะหนึ่งนั้นหากไม่มีสติปัญญาแยกแยะและหลงเข้าไปยึดไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งที่ตัวเองได้พบได้เจอตรงนี้มันก็เข้าทางกิเลสมันก็จะทำให้หลงตัวหลงตนคิดว่าตนเป็นผู้วิเศษเป็นผู้บรรลุธรรมบ้างจนเกิดอาการวิปลาสพระอาจารย์ชอนได้ตรวจดูลูกศิษย์แล้วกำลังของวิปลาสนี้มันก็คงจะอยู่ได้ไม่นานไม่นานมันก็จะคืนสู่สภาวะปกติที่เกิดขึ้นเช่นนี้กับลูกศิษย์ของตนก็เพราะเป็นผลจากวิบากของกรรมเก่าแต่ก็ไม่ถึงหนักหนาสักเท่าไหร่ไม่ถึงกับต้องเป็นบ้าเป็นบอมันก็จะให้ผลอยู่อีกไม่นานไม่กี่วันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมพระอาจารย์ชอนท่านจึงปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนเพราะถ้าสอนตอนนี้มันก็คงจะไม่รู้เรื่องกันครูบาน้อยก็นั่งเทศคนเดียวอยู่ในป่าช้าอย่างนั้นเทศไปพูดไปอยู่คนเดียวถ้าไม่พูดก็เหมือนใจมันจะขาดมันต้องพูดออกมาระบายออกมากลับเข้ามาวัดหลวงพ่อโชติก็ห้ามไม่ให้ออกไปบิณฑบาตเพราะว่าพูดอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่หย่อนหากไปบิณฑบาตญาติโยมจะติฉินนินทาได้ภิกษุน้อยก็มานั่งรอฉันอยู่ที่ศาลากบหลงไปสำคัญตัวว่าข้าคือผู้รู้แล้วขนาดครูบาอาจารย์ยังต้องออกไปบิณฑบาตมาให้ฉันก็นั่งเทศนั่งพูดคนเดียวอยู่ในศาลาอย่างนั้นเหมือนกับคนบ้าเห็นพ่อออกแม่ออกเดินผ่านไปผ่านมาก็เรียกเข้ามาหาว่าอยากรู้ธรรมอยากจะบรรลุธรรมให้มาฟังเทศของตนรับรองได้เห็นพระนิพพานอย่างแน่นอนพระอาจารย์ชอนรู้ว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครท่านจึงปล่อยสิทธิ์ไว้อย่างนั้นก่อนอีกไม่กี่วันวิบากกรรมนั้นมันก็จะอ่อนกำลังลงแล้วค่อยมาสอนมาให้สติกันอีกทีเรื่องราวของพระน้อย
ที่เกิดวิปลาสนี้ยังมีต่ออยู่อีกหนึ่งตอนนะครับเอาไว้ติดตามรับชมรับฟังกันได้ใน EP ต่อไปแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นักปฏิบัติทั้งหลายควรระมัดระวังเรื่องความคิดเพราะความคิดนี่แหละคือช่องว่างช่องโหว่ที่พยามารมันเห็นจุดอ่อนของเราหากเราไม่มีสติที่ดีพอก็รู้ไม่เท่าทันก็อาจจะเสพมันจนได้จงอย่าเป็นผู้ประมาทจนทำร้ายทำลายตนเองแต่ถ้าหากสิ่งไหนวิธีใดมันสามารถทำลายอัตตาตัวตนได้ก็ให้ทำมันลงไปเลยไม่มีอัตตานั่นแหละชีวิตจะเบาสบายยิ่งนักแล้วค่อยพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ